กับปลาเมซอนเลยไม่น่าเชื่อจะมีหมายนี้อยู่ในนะในกรุงเทพป่าดงดิบเลยนะเออใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลยอ่ะแล้วปุ๋ยจะเข้านี้แล้วเอ้ยไม่ได้นะตายครับพบกับผมตุ้ม TSF ครับวันนี้นะครับมีทริปนะครับตามล่าหาสัตว์ประหลาดอีกแล้วนะครับต้องการหาโทฟี่ของปีนี้ให้เจอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่คลองสุขสวัสดิ์นะครับเป็นคลองที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปในการเดินตีสตรีทนะครับก็จะเป็นคลองนี้หลักๆเลยนะฮะที่จะมีทั้งคลิปแบบว่าตกท่อนชะโดหลังฝนนะครับก็คลองที่นี่นะครับแล้วก็คลิปที่เป็นเหยื่อฟาลั่นตัวเดียวตกปลาได้3ชนิดก็เป็นคลิปที่นี่เหมือนกันนะครับซึ่งคลองที่นี่นะครับเป็นคลองที่ผมคิดว่าเราสามารถเจอชะโดมีโอกาสเจอนะฮะจากคลองเส้นนี้โดยการเดินตีนะครับซึ่งคลองเส้นนี้นะครับอยู่ในโซนของสมุทรปราการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเลิกงามยามดีครับพอดีนัดกับนปุยไว้นะครับตั้งใจจะไปหาชะโดไซส์โทฟี่นะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับที่นปุยเข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงเรือแล้วก็ลุยกันยาวๆเลยนะครับวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างมีเมฆครึ้มนิดนึงนะฮะอาจจะมีฝนตกตอนช่วงบ่ายนะครับยังไงเดี๋ยวก็รอลุ้นดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ดูจากแอปนะครับน้ำจะเริ่มลงประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบยากแล้วเพราะน้ำจะลงเยอะมากนะครับได้ถึงใบสองเราก็จะเริ่มขึ้นตอนประมาณสัก4โมงขยับเดินขึ้นงั้นช่วงเช้าที่จะได้เน้นก็จะเป็นช่วงนี้นะครับมาเลยปะ ไปตกก่อนไม่รอแล้วนะ ไปก่อนเลยนี่เหยื่อที่เตรียมมานะครับก็เป็นฟ้าลั่นเหมือนเดิมครับแต่วันนี้จะเน้นไปโทนสีสว่างเยอะนะฮะเพราะว่าบรรยากาศมันจะค่อนข้างอึมครึมนิดนึงครับใช้พวกสีวันนี้ก็จะล่อปลาชะโดได้ดีนะครับอันนี้จะเป็นเป็ดตีโอนะฮะที่ใช้การเกี่ยวก็ง่ายๆนะครับเกี่ยวไปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเบ็ดที่ใช้ก็จะเป็นขนาด 4O ครับผมแล้วก็นี่ครับทีเด็ดเพิ่มเจ้าตัวนี้ไปด้วยเนลบูสเตอร์นะครับไซส์ก็จะเป็น 1.8 กรัมครับนี่ครับเรียบร้อยพร้อมลั่นขอสักไซส์8นี่เนี่ยตามเลยยังไม่ขยับเลยมาสักตัวสวยๆมีการไหมเนี่ยปกติผมจะไปยืนตีได้แค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมมันติดอยู่เลยมั้งในเนี้ยยืนตีเงี้ยเยอะมานานยังมาเรื่อยๆอ่ะถ้าว่างๆก็แวะมาเพราะมันก็คลองนี้มันเป็นคลองที่มันเดินได้ยาวไงไอ้ตรงเนี้ยมันยืนตีได้ไม่เคยได้ตัวเหมือนกันไปแล้วมีการสองเรือเหลี่ยมนู้นในเหลี่ยมไหนนู้นลึกๆเลยใช่ไหมเออตรงนี้เออเนี่ยตอนนั้นนะสองทีแล้วนะตีไปเคยดันทีนี้ก็เคยตีไปแล้วฟองฟอกเลยแต่ก็ไม่เอามาสักทีนี่น้ำมันขึ้นอยู่ไม่ขึ้นลงเฮ้ยทำไมผมเห็นข้างหน้าเหมือนเป็นคลื่นๆเร็วๆเลยปลาเก็บมาชะโดมันก็ตามมาพอย้อนกับพอขาดเสร็จปุ๊บมันเลยไปหน่อยแล้วย้อนกลับมาเตยมันได้ตรงท้ายตุ้มจากคอสุดท้ายอะจากคอสุดท้ายห้าโลกว่า
ตีไปตรงไอ้ที่มีกิ่งไม้แห้งสองอันกลับเลยดูดเลยเงียบนิ่งๆใช่ไหมอุ้ยคูเฮ้ยผมว่าปลาช่อนเหรอวะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ปลาช่อนหรอกกระโดนี่นะเนี่ยเฮ้ยแล้วแม่งกัดอย่างเบาอ่ะโอ้โหเลยผมวิ่งหย่อนไปแม่งก็ดูดเลยเหมือนกันตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันหย่อนปุ๊บแม่งดูดเลยอ่ะกูยังไม่ทันได้ไม่ไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะยังไม่ทันลากเลยไหนเอามาโชว์หน่อยสิโอ้แล้วมันชอบกัดทีเผลอวะจะได้ตัวเมื่อกี้วะเฮ้ยเนี่ยไอ้พอเน้นๆนั่นก็ไม่กัดหรอกนะเฮ้ยผมเจอตัวแล้วตัวมันเริ่มเลยเห็นบ้างเฮ้ยป่วยปะเนี่ยบอยแปลกๆวะโอ้ใหญ่เลยประมาณเนี้ยแต่ว่าลอยแปลกๆว่ะเห็นกระป๋าเมซอนเลยคุกเข่าอัดเลยนะถ้าโดนเนี่ยซ้ายมือคูเป็นไม้หมายนี้ความยากในการตีนี่ให้10เลย10กะโหลก10กะโหลเลยถ้ามันกัดนี่ไม่ใช่ว่าจะได้ตั๋วเลยนะต้องลุ้นว่ามันจะไปทางไหนคือยังไงแม่งมุดแน่นอนอ่ะลากใส่นี้ใส่เต็มที่ฮึบใส่ได้เต็มรอบกะโหลก10กะโหลกเลยหมายนี้เอาไปเลยไม่น่าเชื่อจะมีหมายนี้อยู่ในกรุงเทพป่าดงดิบเลยนะตอนมันยังอยู่ในกลางกรุงเลยนะใช่นี่เรามาล่าปลาทาปอนกันเลยมาสักบึ้มไม่ได้
มาแล้วมาโอ้ยใหญ่ว่ะนะปุ้ยตัวนี้ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่หืมเอามาใหญ่คิดว่ามันจะเอาแล้วเนี่ยใช่ไม่คิดว่ามันจะเอาแล้วแม่งปวดเชิงโอ้ยตัวนี้แม่งใหญ่เว้ยโอ้ยแม่งตอก็เยอะด้วยดิตามมันไกลจัดเลยอ่ะหืมโอ้ยแม่งหลังเขียวปัดเลยเดี๋ยวใจเย็นไม่เข้าเรือไม่เข้าเรือเดี๋ยวไม่มีที่เปิดที่หัวเรือเลยวะเฮ้ยตรงนั้นไม่ได้ตอนั้นตอเฮ้ยตอถุงโอ้โหเดี๋ยวสวบหูยหูยเห็นปลามาทั้งนี้ก็ไม่เอาเลยหูยแม่งอ้วนตับอ่ะเฮ้ยนี่มันแบบคือแบบตอนแรกมาปุ๊บแล้วก็หายไว้แล้วอยู่ดีแม่งขึ้นมากัดเฉยเลยอ่ะมันมุดหัวแล้วนะมุดหัวแล้วหูยตัวสั้นแต่อ้วนนะแต่อ้วนอ้วนมากอ่ะตัวหนาเลยอ่ะอันนี้เบ็ด 4O นะครับนี่เล็กๆแต่ว่าคุณภาพเบ็ดจากไทยสตีครับตัวนี้ 4O นะฮะแล้วก็เหยื่อฟ้าลั่นนะครับเท่าไหร่52สายตีตัวนี้5.02นะครับของสุขสวัสดิ์โอ้ยแต่ว่าแม่งอ้วนอ่ะสั้นแล้วอ้วนอีก1 2 3เก๋เฮ้ยงามนี่ครับดูนี่ครับเบ็ด4O แข็งสภาพแข็งแรงดีอยู่นะครับนะส่งดีอยู่ไม่มีง้างเหยื่อฟ้าลั่นหล่อไม่เสียทรงอันนี้เหมือนน้ำจะเริ่มเดินนะยังไม่เชี่ยวถ้าเชี่ยวน่าจะดีกว่านี้แรงกันเรื่องนิดนึงนะอย่างนี้เคยโดนไหมไม่เคยใช่ไหมขวามือเช้าเหลี่ยมไม่เช้าเหลี่ยมอาถรรพ์มาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเดียวรู้เรื่องแต่ว่าคราวนี้แม่งระแวงกว่าเดิมแม่งออกมากายเกินมาเดียวมีอาการมาแม่งออกมาข้างนอกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมนะปุ้ยใช่ไหลออกมาไกลเลยอย่างเงี้ยใต้กระเพาะเนี่ยเผลออยู่ใต้นี้แหละโอ้ยเดี๋ยวนี้แม่งอาถรรพ์ว่ะเอาช่องที่ยังไม่ดีช่องเดียวไม้เดียวไม่มีการจะตามลึกนะตามลึกตามลึกแต่พออยู่ขึ้นนั่งไม่มีแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาเฮ้ยโดนเฉยเลยว่ะโอ้โหน้าปุ้ยแม่งอ้อมอะไรวะเนี่ย
เฮ้ยไซส์ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไซส์สองกว่าได้ไอ้ตัวเมื่อกี้หรือเปล่าวะแต่นะขอปั๊มแต่อาจจะไม่เท่าไม่น่าใช่หรอกใหญ่กว่าปั๊มเลยปั๊มยกเลยหนึ่งเชื่อสองกว่าเลิกดีว่ะแซม2วันนี้กี่โมงเนี่ยเฮ้ย10โมงครึ่งได้อยู่ว่ะแซม2มาไวถือว่าเป็นเรื่องดีเรียบร้อยฝาลั่นนะครับเบ็ดตัวเดิมเลยแข็งแรงปลาไซส์2กว่านะครับนี่ก็คันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นไดว่านะครับรีเบลเลียนนะครับเมื่อกี้ยกไซส์2ขึ้นเรือเลยนะฮะ power lift เหลือชิวๆแต้ม2ของวันนี้ครับมาเร็วกว่าที่คิดมันจะเอาไหมตุ้มมันจะเอาไหมก็ไม่ต้องตื้ออ่ะผมตัวถ้าตัวใหญ่ถ้าตั้งเบรกแข็งอะสายระเบิดมันจะเอามันกดอย่างเงี้ยกดน่ากลัวนี่โจทย์ยากแล้วตรงนี้สัตว์แม่งเยอะปลาแม่งก็อยู่ลึกคือมันเล็งยากตรงที่ว่ามันมีไม้ขั้นกลางเว้ยแล้วเราต้องตีไปแบบว่าใช้ความรู้สึกอะเออคือมันเล็งไม่ได้เพราะมันก็แบบไม้แม่งคาดกลางแล้วเดียพอสายไปสะกิดไม้ในหน่อยมันทำให้ปลายที่สุดเนี่ยใช่เออมันทำให้เสียไปแล้วนะแต่สายแม่งไปมันจะไปเสียแบบเสียจังหวะปลาไปคาดไม้หน่อยมันก็ปลายไม่ถูกอยากเอาไม้ออกไหมเหี่ยวมันติดแล้ววะเดี๋ยวฟันให้เลยไหนๆก็ได้แล้วงานมาแล้วไหนๆก็หมายแตกแล้วอันนี้เอาขึ้นได้เนี่ยเงี้ยได้โอเคไหมแล้วก็จากอันนี้ทางสะดวกแล้วเว้ยเอาใบอลิทใบได้ไหมอลิทใบได้ไหมเอาวะทางสะดวกขึ้นแล้วถือง่ายขึ้น 20%แม่งใหญ่ด้วยใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลยอ่ะแล้วปุ้ยจะเข้านี้แล้วเอ้ยไม่ได้นะเอ้ยไม่ได้หาเรือมุดเรือเอ้ยผมว่าแม่งเข้าต่อแล้วอ่ะหลุดไปฟ้องแม่งแม่งพาเลยผมถอยหลังเลยนะเนี่ยแม่งไม่ถอยเลยอ่ะหุยอันเรือมุดเรือมันอัดใกล้ต่อคือมันแม่งยากผมถอยเรือไม่ไปเลยอ่ะคิดดูดิขาเนี่ยตุ้มมุดไอ้นี่เลยอ่ะโอ้คันนี้ปกติคันนี้ไม่เคยแอคชั่นไม่เคยลงเกินครึ่งนะไอ้ตัวนี้คือลงโค้งอ่ะตึ๊บอ่ะเห็นตัวจ่าเลยตัวแม่งหาตึ๊บอ่ะโมจิมันจะเป็นโทรฟี่ที่ผมตามหาอยู่ก็ได้ว่ะถ้ามันออกนะจบรอช้อนอย่างเดียวคือคีริ้วคีเลยยังไงต้องเกิน8ตัวเนี้ยคีริ้วคีเลยยังไงก็เกิน8แน่ๆเฮ้ยนะปุ้ยมีตัวไว้นะปุ้ยได้ครับอุ้ยโหยวัดไม่ถนัดตั้งน้ำวัดไม่ได้ติดไอ้นี่จากติดจริงหมายปราบเรียนผมว่าช่อนว่ะ
ช่อนใหญ่เนอะแต่มันแคบด้วยอ่ะฟองมันแคบด้วยเฮ้ยยังมีตัวอยู่อ่ะยังกันอยู่เลยนะต้องวางแผนว่าถ้ามันกัดจะวัดยังไงดีวะส่งสายส่งสายก่อนนะส่งเข้าจากดิแล้วก็หาจังหวะวัดส่งนิดนึงอ่ะส่งนิดนึงแล้วก็หาจังหวะวัดต้องให้มันกัดแล้วปล่อยปลายคันแล้วดึงปุ๊บแล้ววัดเงี้ยน่าจะมีสิทธิ์ได้อยู่เอาหนังไงหนังไงมาแล้วมาแล้วนี่แม่งเหมือนช่อนเหรอวะออกแล้วเนี่ยออกแล้วเนี่ยตัวไม่ใหญ่ตัวมันช่อนเหรอวะช่อนไม่น่าดูขนาดนี้นะเหรอดูนี้ไหมใช่ดูนี้ป่ะเฮ้ยนะปุ๋ยมีตัวอยู่อ่ะมีอยู่เออเป็นฟองเห็นป่ะมีฟองตามาอือไงได มันคือช่อนใหญ่ช่อนใหญ่โอ้ยเชี่ยอือหือไซโลโลต้องมีปืนปลาช่อนที่ดุมากเออตีแล้วตีอีกเมื่อกี้มันตามมามันตามมาแล้วมันกลับเข้าไปที่เดิมอีกอ่ะเรียบร้อยปลาช่อนนะครับไซโลครับนี่ดูกัดปลาลั่นเต็มปากเป็นซีโอครับคือตีไปอ่ะตอนแรกมันผิวน้ำอ่ะมันมีอาการเว้ยแต่มันเหมือนจะกัดตามมากัดแต่ว่ายังไม่กัดจังหวะไปตั้งเรือใหม่พอย้อนลงมานี่ก็ตีแล้วผมก็เลยปล่อยให้เหยื่อมันจมน้ำนิดหนึ่งแล้วก็กระดกเรียบร้อยไซโลไซนี้ต้องแกงส้มแล้วเฮ้ยมันใหญ่นะใหญ่สรุปว่าวันนี้ผลประกอบการนะครับได้สะโด2ตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อนตัวหนึ่งปลาช่อนนี่ไซส์โลกว่าเลยแบบว่าตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าสะโดนี่ก็ได้ไซส์5โล2ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะประมาณสักไซส์2กว่านะครับส่วนโทฟี่วันนี้อดครับสู้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันใกล้ซุ้มด้วยนะครับแล้วก็ปลามันก็วิ่งเข้าตอด้วยนะฮะก็เรือก็คอนโทรลไม่ได้เพราะว่าปลามันแรงเยอะกว่านะครับสรุปก็ยังไม่เจอโทฟี่นะครับแต่คิดว่าครั้งหน้านะครับจะพยายามต่อไปนะครับต้องหาโทฟี่ให้ได้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ